น้องอ่ะออกมาแล้วว่าจะกลับไปเล่นเรื่องที่ไปเล่นในปีซีซั่นอย่างนั้นน่ะในความคิดของพี่เบิ้ลนะครับพี่เบิ้ลมองว่าเป็นยังไงบ้างว่าการไปเล่นเพื่อที่ให้ตัวเองอยู่ในทีมของอูรวาเลสอะครับคนเรามันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเรามันก็ต้องหาวิธีทางของตัวเองอะนะครับแล้วจะพูดยังไงอ่ะมันก็ตอนนี้มันเหมือนขึ้นหลังเสือไปแล้วอ่ะถ้ามันไม่ได้ถ้ามันได้มันก็จบไปแต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยพี่ว่ามันจะหนักกว่าเดิมถูกไหมแต่สงสัยอยู่อย่างเดียวว่ามันยังมีโค้ชที่ไหนในโลกนี้ยังคิดแบบนั้นอีกเหรอว่านักฟุตบอลไม่ได้มาปีซีซั่นแล้วจะไม่เอาเล่นในซีด้าอะไรเงี้ยมันเป็นโค้ชที่มาจากดาวอังคารหรือว่าที่ไหนเพราะว่านักฟุตบอลเนี่ยมันก็มีแต่สนับสนุนถ้าว่าจะต้องไปเล่นทีมชาติไปพิสูจน์ตัวเองในทีมชาติใช่ไหมมันจะมีโค้ชที่มันคิดอย่างนั้นจริงๆหรือว่าปีซีซั่นถ้าคุณไม่มาเนี่ยคุณจะหมดโอกาสอยู่ในทีมของเราอะไรเงี้ยเราไปคิดแทนเขาหรือเปล่าถูกไหมหรือบุ๊คเขาจะมีความกังวลพี่ประเบิ้ลว่าเอสถ้ามาเล่นเอเชียนคัพทัวร์นาเมนต์นี้ถ่ายทอดสดมีไหมจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกอย่างนี้นะครับว่าไอ้เมืองไทยเนี่ยมันถ่ายหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกครับแต่ว่าไอ้เมืองนอกเนี่ยผมว่ามันมีข่าวสารตลอดแล้วก็อย่าลืมว่ามาซาทาดะอิชิอิเนี่ยเขาไม่ใช่โค้ชกะโหลกกะลาที่ไหนเขาเป็นบุคลากรระดับแถวหน้าของญี่ปุ่นและคิดหรือว่าคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ติดตามผลงานของทีมชาติไทยกับอิชิอิถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผลงานของเอกนิกเนี่ยมันก็จะต้องมีสื่อญี่ปุ่นเขาติดตามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะต้องติดตามผลงานของอิชิอิในทีมชาติไทยครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เอกนิกจะไปเล่นเอเชียนคัพแล้วมันจะหายสาบสูญไปจนทีมอุรวะไม่สามารถติดตามผลงานได้ผมว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ครับก็คือมองว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับเอเชียแบบนี้เนี่ยก็ควรจะลงไปเล่นเพื่อสปอตไลท์ได้สองมาถึงโอกาสอาจจะไม่อยู่แค่อุรวะก็ได้อาจจะมีสโมสรอื่นมองเห็นก็ได้ถูกต้องครับทำไมคนชื่นชมกับเอกนิกว่าเป็นนักเตะที่ดีนักเตะที่เก่งแต่ทำไมไม่มีใครเชื่อเลยว่าเขาจะไปทำผลงานได้ดีในเอเชียนคัพทำไมมีบางคนบอกว่าเฮ้ยไปเล่นไปฝึกซ้อมปีซีซั่นกับสโมสรดีกว่าอ้าวแล้วคุณไม่เชื่อใจในฝีเท้าของเอกนิตเลยเหรอทำไมผมมองในมุมนี้นะคือทุกคนบอกเอกนิตดีเอกนิตเก่งอย่างนั้นอ้าวแล้วคุณไม่คิดเลยเหรอว่าเขาจะไปเฉิดฉายในเอเชียนคัพจนทำให้เส้นทางในอนาคตของเขาลุ่งเรืองกว่าเดิมอันนี้กลับคิดแค่ว่าเฮ้ยไปตรงนู้นมันไม่ได้เล่นไปปีซีซั่นกับสโมสรดีกว่าพี่ว่ามันไม่ใช่อ่ะนะบางคนบอกเอาเอกนิตไม่ใช่ตัวหลักทีมชาติก่อนหน้านี้ไม่เถียงถูกไหมแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเขากำลังถูกวางให้เป็นตัวแทนของชนาธิปสงกรานต์เพราะว่าเจเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่ไม่มีชื่อในเอเชียนคัพครั้งนี้เพราะเจเจ็บอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นช้อยหนึ่งตัวเลือกหนึ่งของอิชิอิครับผมก็เลยมองว่ายังไงแล้วทีมชาติเนี่ยเอกนิตจะเป็นตัวเลือกสำคัญคนหนึ่งนะครับแล้วแบบนี้พี่บับเบิ้ลถามตรงๆเลยว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวบุ๊กเนี่ยมันจะหมายความว่าบุ๊กหมดอนาคตกับทีมชาติไทยไปเลยไหมฮะผมตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมคุยนะเท่าที่ผมคุยกับแคมป์ทีมชาติมาเขาบอกว่าถ้าเป็นยุคนิชิโนะนะครับเอกนิตนี่หมดละหมดโอ้โหหมดละหมดอนาคตก็จะโหดทีมชาติไทยละใช่ครับแต่ว่าในยุคอิชิอิที่ผมเดาไม่ถูกเพราะว่าอิชิอิเนี่ยเขามาอยู่เมืองไทยนานเขาเลยกลายนิดๆละพอจะรู้ว่าท่านั้นทำอยู่รู้ความยืดหยุ่นใช่ครับไม่งั้นเขาก็คงอยู่บุรีรัมย์ไม่ได้นะ